รายละเอียดล่าสุดเท่าที่เราได้รับข้อมูลมาบอกว่าจริงๆจะถ่ายทอดสด4คู่ชกแต่เขาจะมีสำรองอีกอันนี้เบื้องต้นอาจจะ 1-2 คู่ชกกันนะคะเดี๋ยวต้องรอดูกันวันนี้ตลอดทั้งวันเมื่อวานผู้บริหารเวทีมวยสยามอ้อมน้อยคุณธรรมนูญหอประเสริฐกิจเปิดเผยค่ะว่าหลังจากที่สบค.คลายล็อกเวทีมวยให้กลับมาเปิดเวทีขึ้นชกกันได้อีกครั้งนึงเนี่ยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยมีการเตรียมมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดคัดกรองเจลแอลกอฮอล์แล้วก็เตรียมเฟสชิลให้กับกรรมการผู้จัดการแข่งขันผู้ถ่ายทอดสดและพี่เลี้ยงรวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับด้านในสนามมวยค่ะจะอนุญาตเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดและอื่นๆเข้าไปเท่านั้นแต่รวมกันแล้วอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ต้องไม่เกิน50คนรวมถึงพอไปถึงปุ๊บคุณต้องสแกนอะไรคะแอปไทยชนะถูกต้องทางเข้าและออกเลยค่ะเป็นวันแรกที่เราจะเปิดเวทีเรามีความมั่นใจและเพราะเรามีการเตรียมตัวมานานแล้วนะฮะก็ขอให้ทุกคนมั่นใจว่าเราพยายามจะทำให้มีข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดคือมันอาจจะไม่ได้ 100% แต่ข้อผิดพลาดต้องน้อยที่สุดหรืออาจจะไม่มีเลยเราจะให้ทางหมอพยาบาลมาตรวจตั้งแต่ข้างหน้าเลยเข้ามาแล้วก็วัดไข้วัดอะไรให้เรียบร้อยจนมั่นใจอะครับว่าเขาไม่มีโรคติดต่ออะไรเข้ามานะฮะก็มาตรการก็เป็นตรงนี้นี่นะคะคือความมั่นใจส่วนเรื่องของการแข่งขันที่จะมาเดิมเสาร์นี้วันแรกเลยค่ะตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงเป็นต้นไปเนี่ยนะคะก็จะถ่ายทอดสดทั้งหมด4คู่ชกด้วยกันค่ะแล้วสำรองไว้อีก2คู่เมื่อพักยกพี่เลี้ยงก็จะต้องทำความสะอาดนวมร่างกายนักมวยต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยนะคะพอหมดคู่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยเช็ดทำความสะอาดเชือกโดยรอบทุกสนามเลยแม้ว่าจะไม่มีคนดูแล้วมีคนข้างในแค่50คนก็ตามขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Live นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ